เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่40นะครับแก๊สในกระบอกสูบรับความร้อนจากภายนอก142จูลขณะที่แก๊สขยายตัวทำงาน160จูลพลังงานภายในของแก๊สเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใดและอุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้นหรือลดลงข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนพลังงานนะครับแล้วก็พลังงานภายในมันจะมีตัวแปรที่เรารู้ก็คือ delta U Q W เราเจอตัวแปร3ตัวเนี้ยเราก็เขียนสมการขึ้นมาก่อนเลยสมการของมันก็คือ Q เท่ากับ delta U บวกกับ W ทีนี้ข้อนี้อ่ะเขาถามหาพลังงานภายในว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใดก็คือถามหาเดลต้า U นั่นแหละนะครับเพราะว่าพลังงานภายในคือ U ส่วน W เป็นงานที่แก๊สทำแล้วก็ Q เป็นพลังงานความร้อนจากข้อมูลที่จดให้มาเนี่ยเราก็ต้องหา Q กับ W ให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาเดลต้า U เริ่มจากแก๊สในกระบอกสูบรับความร้อนจากภายนอก112จูลในเมื่อรับความร้อนแสดงว่า Q ต้องเป็นบวก142จูลคือปกติแล้วอะสมการเนี่ยทั้ง Q ทั้ง Delta U ทั้ง W เนี่ยมันมีทั้งเครื่องหมายบวกทั้งเครื่องหมายลบถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็ลองกลับไปทวนดูนะครับเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบแล้วก็ดูตามที่โจทย์ว่ามันรับความร้อนหรือให้ความร้อนหรือคลายความร้อนอะไรเงี้ยอย่างความร้อนเนี่ยมันรับความร้อนรับมาก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นบวกส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นงานของแก๊สเขาบอกว่าแก๊สขยายตัวทำงานขยายตัวทำงานแปลว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นงานเป็นบวกนะครับจากสูตร W เท่ากับ P delta V P เป็นความดัน delta V เป็นปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปถ้ามันขยายตัวก็คือ delta V เป็นบวก W ก็เป็นบวกด้วยนะครับแสดงว่า W เนี่ยเป็นบวก160จูลแล้วก็เอาถ้าค่าที่เรารู้เนี่ยมาแทนค่าในสมการนี้Q เป็นบวก142 delta U ก็ติดไว้ W เป็นบวก160อยากหา delta U ก็ย้ายข้างไปกลายเป็น142ลบ160ก็จะได้ delta U เป็นติดลบ18 Q เป็นหน่วยจูล W เป็นหน่วยจูล delta U ก็ต้องเป็นหน่วยจูลด้วยส่วนเครื่องหมายลบมาแสดงถึงพลังงานที่ลดลงเราก็ต้องตอบว่าดังนั้นพลังงานภายในของแก๊สเป็นลบก็คือลดลง18จูลแล้วก็เขาถามอีกคำถามหนึ่งก็คืออุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเมื่อพลังงานภายในของแก๊สลดลงอุณหภูมิก็ลดลงด้วยเราไม่ต้องไปสนใจว่าQ อ่ะมันเป็นบวกนะจะอุณหภูมิลดลงได้ไงเพราะว่ามันไม่ได้ดูที่ Q ตัวเดียวมันดูที่ Q แล้วก็ดูที่ W ด้วยเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันนะครับสุดท้าย delta U เป็นลบก็คือพลังงานภายในลดลงอุณหภูมิก็ต้องลดลงด้วยนะครับข้อเนี้ยหลักๆก็จะอยู่ที่สมการนี้เราเลือกใช้สมการให้ถูกแล้วก็อย่าสลับข้างก็ให้เป็น Q เท่ากับ delta U บวก W แล้วก็อย่าลืมว่าเครื่องหมายเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยไปดูให้ดีมาว่าเครื่องหมาย Q อ่ะเป็นบวกเป็นลบเมื่อไหร่แล้วก็ W เป็นบวกเป็นลบเมื่อไหร่สรุปได้คำตอบเป็นลบก็คือพลังงานภายในลดลงซึ่งทำให้อุณหภูมิลดลงด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองกำลังเป็นตัวนี้ที่มาอีกรอบหนึ่งเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ประมาณนี้ก็แล้วก็ทำถ้าเลยไม่ได้เราจะทำเราจะไปเลยจะเป็นเดียวเลยตอนที่คืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คืออยู่มาเล
ทำได้หมดถ้าสดชื่น